วันนี้ผมพาทุกคนมาพักที่โรงแรมไวท์บูติกแอนด์สปาอยู่กลางเมืองเชียงใหม่เลยครับมาดูห้องกันว่าเป็นยังไงมาเข้าห้องกันโอ้โหสวยงามเข้ามาก็เจอห้องน้ำเตียงที่วางสัมภาระของเราเห็นวิวอะไรบ้างหนออ๋อเห็นวิวสระว่ายน้ำว้าวและนี่คือห้องพักของออดี้คืนนี้ครับตอนนี้อยู่ที่ไวท์บูติกแอนด์สปาเชียงใหม่เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ถ้าคุณมาเชียงใหม่ก็คุณสามารถแวะมาพักได้ราคาห้องก็ไม่แพงนะครับสามารถดูรายละเอียดเข้าไปในเพจหรือเข้าไปในเว็บไซต์หรือพิมพ์ใน Google ว่าไวท์บูติกแอนด์สปานะครับมาดูห้องน้ำกันห้องน้ำก็จะแบ่งเป็นส่วนของห้องชาวเวอร์นะครับแล้วก็ห้องขับถ่ายโดยกฎทั่วไปของโรงแรมมาตรฐานแล้วห้ามนำทุเรียนเข้ามาในห้องพักนะครับสระว่ายน้ำหน้าว่ายไหมครับบรรยากาศดีมองเห็นดอยสุเทพด้วยไวท์บูติกโฮเทลแอนด์สปาจังหวัดเชียงใหม่มาเปิดดูตู้เสื้อผ้ากันนี่มีเสื้อคลุมให้2ชุดมีรองเท้าที่ไว้ใส่ในห้องเหมือนที่ผมกำลังใส่อยู่มีผ้าเช็ดตัวให้มีตู้เซฟด้วยครับรวมไปถึงไดเป่าผมครบครันเยี่ยมเลยพอเปิดไฟก็สวยอีกแบบนะครับโรงแรมนี้มันดีตรงที่ว่าอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยครับอยู่มุมหนึ่งของคูเมืองเชียงใหม่ใกล้กับไนบาซ่าใกล้ๆกับถนนคนเดินวัวลายใกล้ๆกับถนนคนเดินท่าแพสะดวกสบายมากครับเวลาเห็นเขาพับอะไรแบบนี้ไว้แล้วไม่อยากคลี่เลยอ่ะเคยเป็นไหมโรงแรมนี้มันดีตรงที่ว่าเราสามารถเดินหรือขี่จักรยานเล่นแถวนี้ก็ได้นะครับมีร้านกาแฟน่ารักน่ารักมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยมีวัดมีร้านอาหารและหน้าโรงแรมก็มีสปาด้วยเป็นสปาแห่งเดียวในเชียงใหม่ที่มีนวดด้วยเทียนนวดด้วยไม้ไผ่แปลกมากเลยอ่ะไหนจะมีนวดด้วยก้อนหินที่ร้อนๆอีก
โฮมสปาเชียงใหม่อยู่ข้างหน้าโรงแรมนี้เลยครับไวท์บูติกโฮเทลจะบอกว่าลิฟต์ของโรงแรมนี้ก็สวยนะครับไปเข้ามากันนี่เป็นแบบนี้ครับมองเห็นทุกชั้นเลยมาเดินเล่นออกสระว่ายน้ำกันบรรยากาศดีนะครับมีที่นั่งรอบๆสระด้วยสวยงามครับมาดูบริเวณสวนหย่อมเล็กๆหน้าโรงแรมกันครับสวัสดีวันใหม่เมื่อคืนนอนหลับสบายมากวันนี้ตื่นมาก็เดินเล่นที่หน้าโรงแรมแล้วก็จะมาเยือนดูที่นี่ซะหน่อยว่า The Home Spa MassageThe Home Massage เนี่ยเขามีบริการอะไรบ้างเผื่อใครมาพักที่นี่หรือใครมาเชียงใหม่อาจจะเลือกพักที่ไวท์บูติกโฮเทลแล้วก็มาที่สปาแห่งนี้ได้มาเข้ามากันดีกว่าว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับเข้ามาแล้วแอร์เย็นเลยครับที่นี่หอมหอมมากๆเลยเป็นสปาที่หอมมากๆอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์นวดที่ตำรับเป็นซิกเนเจอร์ของ The Home นะคะอันนี้ซิกเนเจอร์ของ The Home Spa เลยเหรอครับใช่ค่ะจะเป็นนวดเทียนค่ะนวดเทียนอุ่นอ๋อคือถ้าเกิดนวดเทียนคือเราใช้เทียนแบบนี้เหรอครับใช่ผมคิดว่าจะเป็นแบบเทียนไขเป็นแท่งๆแล้วก็แบบเอาน้ำตาเทียนหล่นลงมาไม่ได้เหมือนหนังแบบซาดิสแบบนั้นใช่ไหมครับได้ข่าวว่าที่โฮมมัสซาจเชียงใหม่เนี่ยเป็นที่เดียวที่มีนวดด้วยเทียนใช่แล้วครับโอ้ต้องมาลองซะแล้วนะฮะหนุ่มๆสาวๆท่านไหนสนใจก็ควรจะมาลองแล้วนอกจากนวดด้วยเทียนแล้วมีนวดด้วยอะไรผมได้ยินมาว่ามีไม้ไผ่มีอะไรอย่างเงี้ยจะมีนวดไม้ไผ่ด้วยก้อนหินอะไรมีด้วยป่ะที่บอกว่าต้องนวดด้วยหินร้อนอะไรสักอย่างอ่ะแล้วถ้าเกิดคนมีเวลาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยนวดอะไรได้บ้างหรือราคาถ้า1ชั่วโมงมีอย่างนี้ดีกว่ามาดูกันเลยค่ะเป็นโปรแกรมเริ่มต้นแค่300บาทค่ะแต่ห้องเป็น private เลยโอ้ว้าวดูดีไฮโซในราคาเบาๆใช่นะครับ300บาทเท่านั้นเองต่อชั่วโมงอันนี้คือนวดเท้านวดไทยบาร์ไลต่างๆแล้วก็มีโปรแกรมมีโปรแกรม450ที่ดังๆก็จะมีนวดเทียนอุ่นค่ะแล้วก็สีสันสไตล์อินเดียค่ะอุ๊ยเก๋มากครับผมโอ้อย่างนี้ใครมาเที่ยวเชียงใหม่แบบว่าไปเดินเล่นไม่เมื่อยมาก็แวะมาที่นี่ใช่นะครับหนุ่มๆก็สามารถพาแฟนมาทำได้หรือมาทำด้วยกันเลยก็ได้ใช่ค่ะเป็นครอบครัวอุ๊ยเก๋มากราคาเริ่มต้นไม่แพงเลยนะครับใช่ค่ะที่นี่300บาทเท่านั้นแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ด้วยอันนี้น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สกัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยป่ะครับใช่ค่ะของเราก็จะให้ลูกค้าใช้ในห้องด้วยค่ะโอเคว้าวเป็นไงล่ะโฮมมัสซาจเชียงใหม่ตรงนี้เขาเรียกว่าอยู่ที่อาแจงอะไรนะแจงกระตั้มค่ะแจงกระตั้มนะครับก็อยู่ที่หน้าไวท์บูติกโฮเทลเลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรของเบอร์โทรของเราจะเป็น0881518884ค่ะโทรมาได้เลยมาจองคิวได้เพราะที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะจองก่อนใช่ค่ะจองก่อนมีบริการรับส่งลูกค้าด้วยป่ะครับค่ะภายในตัวเมืองฟรีเลยค่ะไปส่งสนามบินก็ได้นะคะเสร็จปุ๊บเอากระเป๋าไปเลยค่ะโอ้วิบริการดีมากเลยครับบริการแบบเขาเรียกว่าเกรด A High Class High Soul สุดๆในราคาที่เบามากๆใช่ค่ะเอากำไรจากไหนครับเนี่ยเ
ขาต้องรวยกันอยู่แล้วแน่ๆเลยแล้วไหนจะมีรางวัลอีกนะครับมามาดูรางวัลกันได้รับรางวัลอันนี้จะเป็นรางวัลชมเชยนะคะสุดยอดนวดไทยล้านนาค่ะแล้วก็มีรองชนะอันดับ2ด้วยค่ะว้าวนวดไทยค่ะนี่การันตีคุณภาพครับผมนี่มาพบกันได้ที่นี่น้องรีเซพชั่นที่สวยๆตรงนี้นี่ครับน้องใบเตยครับผมสวัสดีค่ะขนาดใส่แมสยังสวยเลยนะครับถอดแมสหน่อยไหมครับยังโอเคก็แนะนำให้แวะมาที่ The Home Massage and Spa นี่โลโก้นี้เลยหรือเข้าไปดูในเพจในเว็บไซต์ก็ได้เนาะโอเคฝากอะไรหน่อยไหมครับก็ฝากด้วยนะคะถ้าเกิดปวดเมื่อยนึกถึง The Home เลยค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมมากครับต้องลองซะหน่อยละที่นี่โอเคเลยอ่ะชอบราคาเบาๆเริ่มต้นที่ประมาณ 1,100 บาทนะครับช่วงโลซีซั่นนะครับแต่ถ้าช่วงไฮซีซั่นก็อาจจะประมาณ 1,400-1,500 แล้วแต่แต่โอเคเลยครับที่นี่ปลอดภัยครับผมห้องพักทุกห้องก็จะต้องใช้คีย์การ์ดในการกดลิฟต์ด้วยชั้นใครชั้นมันนะครับนี่ครับก็ขอแนะนำนะครับอีกที่พักหนึ่งถ้าคุณสนใจไวบูติกโฮเทลแอนด์สปาจังหวัดเชียงใหม่โอเคเลยมาดูวิวจากตรงนี้กันสนใจอยากมาพักที่ไวบูติกโฮเทลก็ติดต่อออดี้มาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขอราคาพิเศษให้นะครับจาก 1,400 อาจจะลดเหลือ 1,100 บาทอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นค่าห้องที่ราคาไม่แพงเลยถ้าเทียบกับความสวยงามของห้องพักความสะดวกสบายของสถานที่โอเคเลยอ่ะ